วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่อุดหนุนนะคะอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้พันสีทองนะคะเพื่อนๆที่เห็นว่าเป็นสีทองแบบนี้นี่คือยังไม่ได้สุกนะคะคือเพื่อนๆที่สั่งไปถ้าเห็นสีทองแบบนี้มีเพื่อนๆบางท่านคิดว่าสุกแล้วก็จะปอกเปลือกแล้วทานเลยก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะเพราะว่าอันนี้คือมะม่วงพันสีทองสีจะเป็นแบบนี้นะคะก็แก่จัดค่ะเราจะส่งแบบแก่จัดนะคะยังไม่สุกก็เอาไปวางทิ้งไว้ก่อนนะคะถ้ามะม่วงสุกก็จะมีกลิ่นหอมนะคะพอแตะๆจะมีความนุ่มนะคะแบบนั้นนะคะเราถึงจะเริ่มทานได้เนาะที่แหม่มขายนะคะมี2ขนาดใช่ไหมมีคัทไซส์ค่ะคือแบบว่าลูกใหญ่คัทพิเศษเลย1ลูกก็หนักสักประมาณ5ขีดอะค่ะหรือว่าครึ่งโลนะคะแล้วราคา80บาทแล้วก็จะมีแบบคละไซส์คละไซส์ก็ขายอยู่70บาทค่ะขายไม่แพงแล้วก็สดๆจากสวนเลยนะคะคือไปตัดมาจากต้นนะคะแล้วก็แพ็คส่งเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้ชุมชนมีรายได้นะคะเพราะว่าคุณลุงคุณป้านะคะหรือน้องเด็กตัวเล็กๆเนี่ยค่ะที่มาช่วยกันแพ็คนะคะก็จะให้ค่าแรงไปด้วยนะคะก็ทำให้ชุมชนของเราก็มีรายได้ค่ะก็ถือว่าเนี่ยค่ะคุณลุงคุณป้าเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาตอนที่เขามาช่วยกันแพ็คมะม่วงแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนมะม่วงก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่ามะม่วงเนี่ยจะสุกเป็นรุ่นค่ะ15วันก็จะสุกทีนึง15วันก็จะสุกทีนึงถ้าเพื่อนๆที่ไม่ทันรุ่นนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะอีกสักประมาณ15วันเดี๋ยวก็จะมีรอบใหม่นะคะก็สามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้นะคะแอดไลน์ไว้แล้วก็เวลาที่มีมะม่วงเนี่ยก็แหม่มก็จะส่งข้อความไปนะคะว่ามีมะม่วงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมะยงชิดที่เพื่อนๆถามถึงนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวจะมีมะยงชิดนะคะรอบสุดท้ายอีก1รอบเท่านั้นแล้วก็ไม่เยอะนะคะไม่เยอะมีรอบสุดท้ายอีก1รอบแล้วก็เป็นมะยงชิดของปีนี้ที่หมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะมีไหมเพราะว่าโหติดยากติดเย็นเหลือเกินนะคะไม่เหมือนมะม่วงนะคะก็จะติดทุกปีค่ะมะม่วงของเราติดทุกปีค่ะวันนี้ส่งมะม่วงน้ำดอกไม้พันสีทองก็เนี่ยค่ะช่วยกันแพ็คใหญ่เลยเราก็จะใส่กันเนี่ยค่ะกันกระเทือนเข้าไปให้ด้วยนะคะแล้วก็เห็นไหมคะมะม่วงอ่ะเราจะตัดแบบให้มันมีขั้วไปด้วยค่ะเพราะว่าถ้ามีขั้วเนี่ยจะทำให้มะม่วงนะคะเก็บได้นานค่ะนะแล้วมะม่วงของสวนของแบบเนี่ยคือมะม่วงแต่ละสวนเนี่ยเขาจะเก็บเปอร์เซ็นต์ความแก่ไม่เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ได้แก่จัดมากแต่เก็บเอามาขายแล้วอ่ะบ่มยังไงมันก็ไม่หวานสวนของแบบนี้คือแบบรอให้แก่จัดจริงๆนะคะ 80-90% ถึงจะเก็บมาขายนะคะรับรองค่ะหวานอร่อยมากๆนี่ก็คือมะยงชิดนะคะก็ยังไงรอติดตามมะยงชิดรอบสุดท้ายนะคะก็จะแพ็คให้สวยงามแบบนี้ค่ะโอเคนั้นคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนในชุมชนนะคะมีรายได้เสริมค่ะขอบคุณค่ะ